สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพื่อนทุกท่านนะครับที่อยู่กับบ้านนะครับก่อนหน้านี้นะครับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์นะครับทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ All New นะครับ Honda Civic นะครับเจนที่11นะรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรุ่น RS นั่นเองที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับในวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกับเจ้าคันนี้อีกครั้งกับรุ่น RS ตรงนี้เลยเราจะมาทำการทดลองขับกันนะครับแต่บอกอย่างนี้ว่าใช่ครับพี่อาร์พี่อาร์แน่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 เรียกอาร์ดิอาร์เรียกอาร์อีกแล้วผมติดไงปกติจะเป็นพี่อาร์พี่อาร์ไม่อยู่คุณเป็นใครครับเนี่ยหนวดมาแจมหน่อยนึงนั่นหนวดที่มาจากรายการอื่นในช่องเดียวกันใช่ไหมแจมนิดนึงวันนี้อาร์ฉีดวัคซีนอาร์ฉีดวัคซีนอาร์ฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับพี่ตั้มพุทธิภาสุขนะครับจากนั่นหนวดพาไปหวดวันนี้เลยมาแจมกันนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าขับอ่ะครับพูดเลยไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วทำไมอ่ะก็เขาทำไปหมดแล้วอ๋อมีงอนด้วยนะเราไม่ยอมไม่ยอมคืออย่างนี้ครับก็ช่วงนี้ก็มีรีวิวออกมากันมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมพุ่งพ้อยไปเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เรามองไม่เห็นเฮ้ยเพราะตรงนี้สำคัญมากครับเพราะการที่ Civic คันนี้มีระบบ Honda Sensing เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการใช้งานได้แบบสะดวกขึ้นโดยเพราะการขับออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสบายขึ้นเยอะแล้วที่สำคัญปลอดภัยครับผมปลอดภัยมากๆเอาเป็นว่านะครับในเทปนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่เจ้า Honda Sensing นั่นเลยทั้งของเดิมที่มีอยู่5ระบบนะครับแล้วก็ระบบใหม่ที่เพิ่มมาอีก1ระบบนะครับทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆรวมทั้งกล้องนะครับรุ่นใหม่ที่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะไม่มีเรดาร์นะเรดาร์รุ่นนี้เอาออกไปแล้วเขาบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นดีเทคบนถนนเนี่ยดีเทคเจอได้หลายอย่างมากเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไอ้พวกระบบพวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวระบบกล้องแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีเป็นระบบโซน่าอะไรเข้ามานะเดี๋ยวนี้เป็นกล้องตัวเดียวก็สามารถที่จะทำงานแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วใช้งานจริงเป็นยังไงปลอดภัยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องบอกเลยรู้เรื่องครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับกับทดลองขับวันนี้นะครับตอนเปิดรายการไปพอยต์ของผมก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยแต่อย่างนี้ใช่แล้วพี่ตั้มผมอยากถามเรื่องของ first impression ดีกว่าเป็นยังไงมั่งสำหรับสายตาพี่ตั้มเจ้าคันนี้คือในภาพรวมนะโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องดีไซน์อะไรละมันแล้วแต่คนชอบใช่อัตราเร่งเครื่องยนต์ผมว่าแล้วแต่การชอบเหมือนกันแต่จากที่ลองขับมาเนี่ยเที่ยวของเดิมผมว่ามันจัดจ้านขึ้นนะเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างต่อเนื่องดีแต่ที่ชอบที่สุดก็คืออะไรเนี่ยฮะทุกอย่างที่ถูกควบคุมตรงเนี้ยครับที่เป็นระบบการช่วยเหลือในการขับขี่ที่เราจะพูดถึงเรื่องของ Honda Sensing เนี่ยแหละใช่เพราะอะไรปกติบางค่ายเนี่ยต้องเป็นก้านCruise Control อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือปุ่มอยู่ข้างบนแล้วมันทำงานได้รวดเร็วแล้วรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมากเวลาขับออกเส้นทางต่างจังหวัดเงี้ยการเปิดระบบพวกนี้ไว้ใช้เนี่ยเฮ้ยมันขับสบายครับแล้วการที่รถมีช่วงล่างนุ่มนวลขับสบายๆแบบนี้ตาเร่งดีด้วยเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็เป็นความสุขในการขับรถนะจริงๆเนี่ยเรากดใช้งานปุ่มตัวนี้เลยหน้าจอก็จะแสดงผลเลยใช่ไหมแล้วก็กดดันปุ่มตรงนี้ขึ้นมาตั้งความเร็วรถมันก็วิ่งไปละเนี่ยเร่งความเร็วไปเลยแล้วก็เราก็ตั้งระยะจากคันหน้าไว้ว่าจะให้ห่างแค่ไหนได้เนี่ยเราจะตั้งเอาไว้ให้ใกล้สุดเลยแล้วที่ชอบคืออะไรวะไอ้ระบบการทำงานของเขาเนี่ยมันทำงานไวมากเวลาเราเจอรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าอะไรพวกนี้นะมันก็จะขึ้นกราฟิกเป็นรถบรรทุกมาให้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยเนี่ยผมชอบนะผมชอบแรกๆน่าจะเป็นเหมือนผมก็คือเราสายตาเราก็มักจะมองจอนี่แหละอยากดูว่าลูกเล่นเขาจะเป็นยังไงสักพักไม่ได้มองหรอก แล้วอีกอย่างนึงนี่เลนคีปปิ้งเอ้ย Honda เขาใช้ชื่อว่าเลนคีปปิ้งป่ะหรือว่าใช้ว่าเหมือนกันมันมี2เวอร์ชันก็คือพูดง่ายๆก็คือระบบแรกของเลนคีปเนี่ยคือรักษารถที่อยู่ในเลนตัวเองส่วนระบบที่2ที่เสริมเข้ามาเนี่ยคือช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนก็คือมีการเรื่องของเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงคันหน่วงพวงมาลัยพี่เนี่ยทำให้ดูเลยผมเปิด Cruise Control ให้ทำงานปุ๊บความเร็วที่80ผมกดปุ่มนี้ปั๊บไฟสัญลักษณ์ขึ้นมาเราก็ยกคันเร่งยกเท้าออกมาเลยแล้วก็ประคองพวงมาลัยเฉยแล้วมันทำงานเร็วขนาดไหนนี่เดี๋ยวผมลองแถออกมาปั๊บเป็นไงคือถนนที่เราอยู่เนี่ยมีเส้นชัดเจนนะใช่ที่ตั้มก็สามารถปล่อยมือให้รถเด้งไปเด้งมาได้อันนี้คือการทดสอบนะไม่ต้องทำตามนะครับเห็นไหมฮะมันจะขยับแค่ควบคุมตัวเองอยู่ในเลนได้จะแถวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ใช่เห็นไหมมันดียังไงรู้ไหมก็คือบางทีเราอาจจะเล่นโทรศัพท์ใช่หรือเราเมื่อในการใช้ครุยเดินทางไกลๆเนี่ย
ตัวนี้มันก็จะเข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัยตรงนี้พี่แล้วมีอยู่ช่วงนึงเป็นการลองโดยที่เส้นถนนเนี่ยมันมีฝั่งเดียวฝั่งขวาครับแล้วเป็นเส้นที่บางมากเลยอ๋อมันก็คือถนนต่างจังหวัดอ่ะบางพื้นที่เขาเพิ่งเทใหม่ใช่ไหมใช่เส้นหลักๆก็คือเส้นทึบทางขวาหรือทางซ้ายที่เราเห็นเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่ะเอามันจะมีแต่ว่าเส้นตรงกลางไม่มีเส้นประเอาง่ายๆเลยนะว่าไอ้เส้นประเนี่ยมันบางระดับที่เราอาจจะต้องเพ่งมองอ่ะครับแต่เซ็นเซอร์มันจับได้ใช่ใช่แล้วมันก็ยังทำงานได้ปกติด้วยอันนี้ต้องยอมเลยว่าเฮ้ยระบบเขาดีจริงแล้วถ้ามันเผลอออกนอกเลนมากไปหน่อยเลยโดยที่มือเรายังจับอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะมีการเตือนโดยใช้วิธีการสั่นเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นว่าเลนดีพาร์เตอร์เนี่ยสั่นไม่ถ้ารถเป็นหนีก็ใช้วิธีนี้พี่นี่ถ้าเป็นสาวสกิดมีเรื่องเลยนะเนี่ยฮะพอออกมาอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมครับผมปึ๊บเดี๋ยวผมให้รถคันข้างๆออกไปก่อนนะแถออกมาเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเลนดีพาร์เจอร์ขึ้นมาแล้วพวงมาลัยสั่นด้วยครับเป็นการเตือนให้เราว่าเฮ้ยคุณกำลังออกนอกเลนนะใช่อันนี้เซ็นเซอร์ทุกอย่างทำงานไวมากมันกลายว่าเวลาเราขับรถต่างจังหวัดกลายครับเราไม่เหนื่อยอ่ะไม่ต้องคอยมาพะวงเลยเฮ้ยรถคันหน้าจะช้าจะยังไงพอมีรถตัดเข้ามาในเลนมันก็ชะลอเบรกให้ด้วยเลยใช่แล้วเบรกแบบนุ่มๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยังไม่หมดนะพี่ตั้มคือระบบทั้งหมดเนี่ยเขามี6อย่างนะ5อย่างของเซนซิ่งเนี่ยเอามาจากตัวเก่านะครับซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะ Honda มีอยู่แล้วนะหรือว่าในรถหรูในรถบางรุ่นยี่ห้ออื่นเขาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับแต่เอามาใส่ไว้ในรถที่เป็นแค่รุ่น Civic ผมใช้คำนี้นะ Civic มีระบบทั้งหมดนี้แล้วนะฮะไม่เรียกว่าเทียบชั้น Accord เลยโอ้เป็นยังไงล่ะมันยังไม่ได้หมดพี่เรามีเรื่องของ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับเพราะเรามีกล้องนะครับคอยตรวจจับรถคันหน้าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ปกติเราเวลาเขาใช้ Cruise Control เนี่ยรถมันก็จะไปความเร็วนิ่งๆถูกไหมเวอร์ชันอัปเกรดหน่อยเราก็มีบวกลบ อยากเร็วเพิ่มอยากช้าลงเราก็ใช้บวกลบเวอร์ชันนี้นะฮะเนื่องจากรถเราดีเทครถคันอื่นได้แล้วถ้ารถข้างหน้าชะลอเกิดอะไรขึ้นรถเราก็ชะลอตามให้ด้วยถ้ารถเราเข้าไปใกล้มากนะครับระบบเสริมแรงแบะอัตโนมัติจะเข้ามาช่วยคุณอยากให้ดูตรงนี้นี่จังหวะการเข้าโค้งนี่ครับนี่ครับนี่นี่มันปล่อยมือได้ปล่อยมือไหมจับไว้ดีกว่าแตะไว้ดีกว่าเนี่ยแต่มันจะประคองตามเห็นไหมเห็นไหมประคองตามเลนเลยมันจะเลี้ยวตามเลยเห็นไหมใช่แม่เห็นไงล่ะซึ่งระบบพวกนี้พี่ตั้มมันก็มาจากพวกรถอัตโนมัติที่มีอยู่ในต่างประเทศนะครับจะบอกว่าเวอร์ชันย่อยๆเอามาใช้ Honda Sensing ที่มีเนี่ยคือถ้ามันปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือขับแบบอัตโนมัติได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ยังที่จะต้องการให้คนเราเนี่ยควบคุมรถอยู่ดีใช่เพราะนั้นบางอย่างเลยยังไม่จำเป็นในตอนนี้แค่นั้นเองแต่มันไปถึงนั้นไหมผมว่าไปถึงนั้นนานแล้วด้วยแหละแค่ดูตามความเหมาะสมในการเอามาใช้งานกันแค่นั้นเองใช่พี่ตั้มแล้วก็เพิ่มอีกอย่างนึงไงครับเมื่อกี้ที่เราคุยว่าเราวิ่งตามรถคันข้างหน้าแล้วชะลอตามความเร็วอ่ะใช่ถ้ารถคันหน้าหยุดคันนี้ก็หยุดหยุดด้วยตอนนี้คือระบบใหม่ที่เพิ่มมาเหมือน Stop and Go คันหน้าไปเราไปคันหน้าไปมีสัญญาณเตือนด้วยใช่ใชตัวเองไปได้แล้วแหมมีสกิดแต่อย่าเพิ่งงงกันนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดนี้เราทำงานภายใต้ระบบ Cruise Control นะตรงนี้คือถ้าขับในภาวะปกติเนี่ยระบบบางระบบพวกนี้ไม่ได้ทำงานนะต้องอยู่ในฟังก์ชันของ Cruise Control ครับผมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันควบคุมตรงนี้มันง่ายมากเลยใช่มันก็จะมีอย่างเวอร์ชั่นอื่นอีกของ Sensing แต่ว่าเรานี้เราขับรถกลางวันใช่ไหมอย่างไอ้ Auto Headbeam ก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยตัว Headlamp เราเนี่ยที่มันปรับหลีลงเวลาขับแต่จังหวะที่ไม่มีไฟส่วนใหญ่เราจะเปิดไฟสูงใช่ไหมใช่เวลามีรถสวนมาเราก็ต้องตบไฟลงใช่ไหมในเลนสวนแต่เจ้า Honda Sensing ใน Honda Civic ตัวนี้มันทำงานให้เราอัตโนมัติเลยใช่ใช่เราไม่ต้องคอยตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้าเราคิดกันจริงๆแล้วอ่ะต่อไปไฟตัดหมอกก็ไม่ต้องมีหรอกเพราะอะไรไฟหน้าเทพกันขนาดนี้แล้วไฟตัดหมอกต้องใช้อีกเหรอโอ้โหโดยเฉพาะรุ่นนี้นะเป็นไม่ว่า LED แบบแผงสวยมากไฟหน้าชุดนี้ใช่ไฟตัดหมอกแทบไม่มีความจำเป็นแล้วในทุกวันนี้ใช่นี่ผมยังไม่นับรวมถึงระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะถุงลมที่ให้มาโอ้โหเยอะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องมองหลังฟังก์ชันต่างๆที่เราพูดเมื่อกี้คือด้านหน้าใช่ไหมพี่ตั้มมันยังมีฟังก์ชันของด้านข้างและด้านหลังที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานได้มากับตัวรถ Civic RS คันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับหน้าจอตรงกลางของเราเนี่ยมันมีกล้องตรงนี้มีทั้งใช่มากเพราะว่ามีหลายองศายันถึง180องศาเลยมันนอกจากทัชสกรีนได้แล้วเนี่ยมันยังมีแบบแมนนวลให้กดให้ละมุมได้ด้วยใช่โดยเฉพาะเรื่องของตัวนี่เวลาพี่จะเลี้ยวซ้ายรู้มั้ยพี่ตั้มจะเกิดอะไรขึ้นไงครับลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูเปิดไฟเลี้ยวซ้ายฮะตึ๊งๆๆเห็นมั้ยมีกล้องตรงนี้เป็นไงล่ะหรือไม่งั้นก็มีกดปุ่มที่ก้านเหมือนกันใช่เรียกกล้องตัวนี้ขึ้นมาดูเช็คเขาบอกว่าตรวจสภาพโดยรอบแล้วก็จะมีเส้นบอกว่าสีแดงเนี่ยถ้ารถอยู่ตรงนี้คือใกล้ใบยานะยา
ถ้าประมาณสีส้มเนี่ยเปลี่ยนเลนได้แต่เอาจริงๆนะฮะฟังก์ชันนี้ก็ครับผมกับพี่ตั้มก็มีความเห็นตรงกันว่ากล้องเนี่ยต่อให้พัฒนามาแล้วแต่ว่าความละเอียดของจอแล้วกันในตอนกลางวันแสงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ละเอียดแบบใสปิ๊งมากนะคือภาพมันก็เห็นชัดนะแต่ว่ามันไม่คมมันยังไม่ได้คมมากมันไม่คมมากแล้วก็ยังต้องใช้ความมั่นใจจากการหันไปมองกระจกข้างอยู่ดีใช่ๆแต่ถ้าคุณอยากจะเช็คตัวนี้มันเช็คได้ไงมันเป็นมุมอับไงแค่เช็คว่าเอ้ยรถมันมีด้านข้างตรงนี้หรือเปล่าเวลามันมุมออกแล้วมองไม่เห็นอย่างเงี้ยใช่ๆมันก็ช่วยได้แค่พอให้เห็นว่ามันมีวัตถุอะไรอยู่ข้างหรือเปล่าถ้าอยู่ในเส้นมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองอะครับที่มีแบบมอเตอร์ไซค์เยอะเป็นไหมเวลาเลี้ยวออกจากซอยเป็นไหมที่มีมอเตอร์ไซค์ชอบมาอยู่ข้างซ้ายเราไม่รู้เป็นไรมอเตอร์ไซค์ชอบมาอยู่ข้างซ้ายอาจจะไม่เข้าใจรถเก๋งได้ว่าเวลาเราออกจากซอยเนี่ยเราต้องมองขวาทางซ้ายเรายังไม่ได้มองประจำใช่เขาก็จะมองว่าทางซ้ายเขาชินให้แล้วตรงนี้กล้องตัวนี้ก็จะคอยตรวจสอบดูให้เราได้ด้วยนะจะได้ไม่มีปัญหากันมันสะดวกมากเลยนะเนี่ยทำให้เวลาขับแบบทางยาวๆอย่างเงี้ยครับบางครั้งมันล้ามันเหนื่อยมันเมื่อยมันง่วงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ระบบพวกนี้มันช่วยแล้วมันก็เตือนเราตลอดเวลาด้วยผมว่ามันคือเทรนด์ของระบบความปลอดภัยในรถยุคใหม่ครับซึ่งตอนนี้ Honda เขาจัดตัวนี้ใส่เข้ามาเนี่ยครับก็เลยเป็นข้อกังวลกายถ้า Civic ทำดีขนาดนี้ Accord ทำไงวะเนี่ย Accord ก็อย่างที่บอกก็ต้องขยับตัวเองฮะล่าสุดก็อาทิตย์ที่แล้วก็ขยับตัวเองเรียบร้อยฮะเปิดเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเรื่องเซฟซิ่งอะไรเข้ามาไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า Civic ทุกวันนี้ไม่รู้จะใหญ่ไปไหนฮะถ้าเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะเจเนอเรชันของ Civic นะที่เข้ามาทำตลาดบ้านเรา3 4 5 6 7 8 9 10มันใหญ่พองขึ้นเรื่อยๆเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจากเมื่อก่อนมันเป็นรถคันเล็กๆนะเดี๋ยวนี้มันก็คันประมาณจะ Accord อยู่แล้วนะเพราะว่าผมถามเพื่อนพี่ที่นั่งข้างหลังผมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหนั่งโคตรสบายเลยนั่งสบายมากๆนะครับก็แค่มันแบบว่ามันกลายเป็นรถเอาอย่างนี้บุคลิกรถของ Civic มันเปลี่ยนไปถ้าคุณบอกว่าเป็นวัยรุ่นนะผมมองเลยเป็นวัยรุ่นที่เป็นวัยทำงานที่แบบมีรถคันที่2คันที่3แล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากมันดูแบบว่าสูงมากขึ้นมากนะฮะพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมาหมดเสริมความปลอดภัยด้วยก็ Honda Sensing เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นด้วยหลายคนบอกว่าเอ๊ะคนมักจะถามนะเข้ามาถามเราว่าซื้อรุ่นไหนคุ้มนะความคุ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับความคุ้มของผมคือรุ่นท็อปได้ของครบไม่ต้องเพิ่มเงินเพราะว่าถ้ามาคุณมาตีเป็นชิ้นแล้วยังไงก็แพงกว่าซื้อแยกซึ่งไม่สามารถติดตั้งทีหลังได้ความคุ้มของบางคนบอกว่าเล่นตัวต่ำสิฉันเอาแค่เครื่องทูโบที่เหลือไม่จำกัดเลยฉันเอาต้องการลดเครื่องทูโบซื้อซีวิคของเครื่องทูโบบางคนบอก EL Pass CD กำลังดีหาตัวท็อปไม่เท่าไหร่ยังเอาไปแต่งต่อเติมแต่งได้ง่ายกว่าความคุ้มมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ใช่ไหมพี่ต้าแต่ถ้าได้ลอง Honda Sensing นะใช่ที่เราพูดถึงเรื่องที่อยากจะพูดทั้งหมดแล้วนะครับ Honda Sensing พูดแล้วเราก็เก็บประเด็นอื่นกันบ้างพี่ตั้มเราใช้ชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วในรถคันนี้ครับได้เวลาพูดกับผมแล้วเฮ้ยมันแฮปปี้นะเป็นยังไงขับสบายไหมนั่งดีเปล่าตำแหน่งคนนั่งเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงไปพูดให้ฟังหน่อยคือบอกเลยว่าการนั่งอ่ะการเปิดประตูรถเข้ามานั่งเนี่ยอารมณ์มันเหมือนรถสปอร์ตอ่ะเพราะอะไรเบาะมันเตี้ยครับมันต้องเหมือนแบบมีท่าเอาตูดหย่อนลงมาแล้วให้เข้ามามันไม่เหมือนกับขับรถซีดานทั่วไปอ่ะครับอันนี้คือมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันมีความเป็นรถสปอร์ตค่อนข้างสูงใช่เขาใช้คำนะพี่ในคำโฆษณาเขาบอกว่าเป็นรถที่จุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับฮอนด้าพยายามจะสื่อสารนะครับว่ารถของเขาเนี่ยสปอร์ตจริงๆมันเหมือนกับว่าเขาสร้างคาแรคเตอร์ให้ Civic เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันก็จะดูเฟี้ยวฟ้าวเรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวดีกว่าแต่พอโตขึ้นความเฟี้ยวฟ้าวอาจจะลดลงแต่เขาก็เสริมในเรื่องนี้เข้ามาทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงเราอาจเหมือนจะแบบเป็นคนที่หมดไฟอ่ะครับแต่การขับ Civic เนี่ยมันทำให้เรามีไฟในความสนุกในการขับรถมากขึ้นมันเหมือนอารมณ์ที่ว่าจริงๆนะอยากอยู่บ้านเฉยอยากเอารถออกไปขับเป็นไหมตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาลงมานั่งเนี่ยแบบแปลกใจมากเลยเฮ้ยมันขับรถสปอร์ตอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะขับมันอีกอ่ะใช่และอีกอย่างนะที่ผมลองหลังจากลองขับแล้วนะครับมันเป็นรถที่เรามองเห็นฝากระโปรงด้านหน้าเว้ยเอ้ยอันนี้เจ๋งจำได้ไหมว่ามันมียุคนึงที่เราต้องปรับตัวกับรถที่ไม่เห็นฝากระโปรงด้านหน้าคือพอเราปรับท่านั่งอะไรที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นกระโปรงหน้ามันหายไปเลยยุคนึงอ่ะยุคนึงหายไปต้องปรับตัวอยู่อาทิตย์นึงมันเหมือนผมต้องลงมาดูอ่ะว่าผมจอดชิดหรือยังมันเหมือนคนยุค90ที่แบบชอบเห็นฝากระโปรงหน้าว่ะใช่เพราะอะไรรู้อ่ะมันเหมือนว่าเราขับรถสปอร์ตที่ฝากระโปรงยาวๆแต่จริงๆแล้วคันนี้มันมีความยาวที่ด้านหน้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วสังเกตมั้ยหน้ารถอ่ะที่มันมีหนกๆอ่ะไอ้หนกๆขึ้นมาเนี่ยผมว่าอารมณ์มันเหมือน S2000 อ๋อใช่ๆๆเนี่ย
แบบดูแบบโอ้โหมันเห็นฝาโปรมันดูซิ่งอ่ะเออเอออารมณ์อารมณ์มันได้นะส่วนตัวมันชอบอ่ะคือแบบใช่คือทั้งภายนอกภายในเนี่ยแล้วภายในที่ผมชอบมากคือดีไซน์พวกเนี้ยเอาของแดดบอร์ดนะทั้งหมดนี้มันดูเรโทรแล้วดูแบบไอ้รูรังผึ้งตัวเนี้ยคือตั้งแต่ยุค70แล้วเนี่ยไอ้ลายแบบนี้ซึ่งมันคลาสสิกเหนือกาลเวลามากคือสมัยนี้เรื่องของวัสดุศาสตร์เนี่ยเขาสามารถทำได้เยอะไม่ใช่แค่ปั๊มออกมาพี่เขาสามารถมีลูกเล่นมีเรียกว่ามีผิวที่นูนผิวอะไรแบบทำได้หมดให้ซ่อนช่องแอร์ได้อย่างดีแล้วเขามีปุ่มตรงนี้ที่แบบปรับแอร์ผมชอบเอานิ้วคลึงมันมากเลยเมื่อเช้าผมรับรถมาพี่แอร์ดังมากทำไมผมเข้าใจว่าเป็นเพราะไอ้ฮันนี่ตัวนี้นิคมตัวนี้ฮันนี่คอมอ่ะเพราะทำให้แอร์ดังมากวะปรากฏว่าไม่ใช่เลยแอร์อีกสองข้างไม่ได้เปิดคนที่ยืมไปก่อนเขาปิดไว้มันก็เลยมาดังเนี่ยดังมากอีกอย่างนึงที่ผมคือถ้าผมให้รางวัลเนี่ยผมอยากจะให้รางวัลยอดเยี่ยมตรงนี้ที่สุดเลยตรงไหนพี่ปุ่มฉุกเฉินดีไซน์ยอดเยี่ยมปุ่มฉุกเฉินอ๋อเพราะอะไรฮัสซาร์ดนะมันนูนขึ้นมาแล้วมันเป็นปุ่มแบบกดเอื้อมปุ๊บแตะได้เลยแตะแบบนี้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นการถูกฝังอ๋อแล้วนึกดูสิปุ่มไฟฉุกเฉินน่ะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันถูกฝังแล้วมันดูแบบธรรมดามีครั้งหนึ่งบางรุ่นธรรมดามากเลยธรรมดาผมเคยขับที่บ้านมีรถหลายรุ่นกดผิดพี่ครับแทนที่จะกดปุ่มฉุกเฉินไปกดปุ่มดับเครื่องรถอ้าวซะอย่างโอ้โหใจนี่ตกเป็นตะตุ่มเลยนะเนี่ยต้องยอมรับเลยผมมันดูธรรมดาแต่ดีไซน์ตรงนี้มันเข้ากันมากแล้วมันสวยมากลูกมันคนทำงานศิลปะทำงานโมเดลด้วยอย่างเงี้ยไอ้ปุ่มอย่างเงี้ยคือการสัมผัสมันสัมผัสมันได้มากอ่ะสวยจริงๆไอ้พี่ VTech เมื่อกี้ VTechใจเย็นเอาอย่างนี้อย่ายุ่งไปสวยเขาพูดถึงปุ่มในรถเนี่ยก่อนที่เราจะทำคลิปนี้ผมพี่ตั้มพูดให้ผมฟังแล้วล่ะว่าพี่ชอบเพราะว่าหลายๆปุ่มเนี่ยทั้งเครื่องเสียงเองทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปุ่มที่นูนออกมาแล้วหมุนเอาถามว่ามันดียังไงมันดีเพราะว่าเราไม่ต้องเอื้อมสายตาเราไปดูเลยมันมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานไงครับคือถ้าแผงทุกอย่างตรงนี้มันเรียบไปหมดใช่แล้วเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดนึกถึงว่าบางครั้งเนี่ยเวลาจะไม่สะดวกไม่สะดวกมันไม่แม่นใช่แต่อย่างเงี้ยเขาถึงมีปุ่มตรงนี้ไงหรือเราอยากจะปรับเสียงแต่จริงโอเคมันปรับเสียงตรงนี้ได้นะแต่การมีตรงนี้เอาไว้ให้อ่ะมันคือแมนนวลที่เราสามารถปรับได้แม่นขึ้นไงปุ่มโฮมอะไรก็มีปุ่มตรงนี้ด้วยเห็นไหมผมว่าแบบนี้โอเคมากคือเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากเช่นการระบบแอร์เนี่ยหลายคนก็เป็นแอร์ดิจิตอลทำไมยังต้องมาหมุนอย่างเงี้ยซึ่งโอเคจอจะเป็นดิจิตอลแต่เนี่ยพี่เอื้อมดูพี่จำได้แล้วรถตัวเองอะฮะใช่แค่เอื้อมมาเราก็จะรู้ว่าเราต้องปรับยังไงแล้วใช่ตรงนี้ก็สะดวกสบายมากมันดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็โตขึ้นแล้วโมเดลของ Civic เนี่ยมันก็เติบโตไปพร้อมกับเจเนเรชันของผู้ใช้งานด้วยไงใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตามกันไปได้นี่ผมขอเสริมหน่อยนะพี่ครับอันนี้คือจอเนี่ยเขาบอกว่าจอตัวนี้มันทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเรื่องของ Apple CarPlay ที่ผมลองเล่นแล้วมันอาจจะต้องเซตติ้งตอนที่รถแบบไม่ได้วิ่งอยู่นะคือพอมันไม่ต้องใช้สายละมันก็เชื่อมแบบแอร์ไปเลยผ่านอากาศบลูทูธ Wi-Fi ใช้งานสะดวกสบายมีแอป Zoom ด้วยประชุมงานในรถได้ด้วยนะจ๊ะงั้นเลยเหรอขับรถไม่ต้องประชุมก็ได้เนี่ยเมนูเนี่ยมีค่อนข้างทุกดีไวซ์นะแต่ที่ชอบจริงก็คือเขามีเรื่องเสริมอย่างไม่ว่าคุณจะเรียกเอาฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะครับนาฬิกาใหญ่พอมั้ยโอ้โหเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเออมีนาฬิกาอย่างเงี้ยเลยเฟี้ยวนาฬิกาอย่างงี้นะแล้วก็มีนี่ๆๆๆเขาบอกว่ามีเรื่องของคำนวณระยะทางนี่โอ้แบ่งปันคนข้างๆดูเห็นป่ะมีเขาบอกว่าระยะวิ่งเท่าไหร่เฉลี่ยเราวิ่งอยู่เท่าไหร่เฮ้ยทิป A ทิป B ก็อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะอ๋อไม่ต้องมาดูหน้าจอแบบนี้แล้วดูตรงนี้ได้เลยแล้วมีเรคคอร์ดด้วยครับท่านผู้ชมเรามีเรคคอร์ดเก็บไว้ด้วยนี่แทบจะดีมากถ้ามีแบบว่าระยะล้อเราอ่ะเวลาผมไม่แข่งแรลลี่ไอ้คนนั่งข้างมันจะได้บอกซ้ายไม่ต้องมึงเอ้ยพี่ใช่อีก10โลเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็นี่คือลักษณะนี่คือจอปกตินะครับมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยพี่ระบบนำทางในรถตึงเอาแผนที่สวยนะสวยอยู่สวยอยู่นี่เขามีเป็นแผนที่ดูง่ายดูง่ายแต่ถ้าคุณต่อ Apple CarPlay เนี่ยเราก็ใช้แมปของ Google ได้เนาะโดยทั่วไปซิงได้เลยใช่คุณเรียกเรื่องของ Spotify ก็ได้นะระบบเครื่องเสียงก็มาเต็มเรียบร้อยครบทุกอย่างพี่นะในส่วนของพวงมาลัยเป็นไงพี่ตั้มแม่นแม่นมากไม่ตัวนี้มันมีเกียร์ให้พี่ตบเล่นในปั๊บปั๊บปั๊บใช่มีด้วยแต่ว่าฉลาดแค่ไหนพอถึงเวลาจริงๆนะไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่าอะไรการต่อเนื่องของเกียร์มันตอบสนองได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ถ้าไม่ได้ใช้เลยอ่ะขับมาจะเร่งแซงคือเรากดคลิกเพิ่มไปนิดเดียวมันมาเลยอย่างเงี้ยนิดเดียวเองก็เลย
ก็คือรอบอะรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันกวาดเร็วมากนะก็จะเป็นเครื่อง 1,500 นะกลายเป็นว่ามีไว้หล่อๆอ่ะใช้ไหมไม่ได้ใช้ แต่มีก็ดีอ่ะหลายๆคนถามว่าเอามีแล้วมันฉลาดแค่ไหนคำว่าฉลาดแค่ไหนของเกียร์ทิปแบบนี้นะคือมันตอบสนองตอนนิ้วเราได้เร็วแค่ไหนนะครับผมจะให้พี่ตั้มลองดูนะกดปักปักเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงตามนิ้วเราไหมนะผมหอบอันนี้รอบเครื่องมาแล้วปุ๊บโหดมา5ไงทันทีนะถือว่าทันทีแต่เดี๋ยวก่อนนี่พี่อยู่ในโหมด normal นะใช่ครับยังไม่ใช่สปอร์ตนะยังไม่สปอร์ตนะครับคือรถคันนี้มันมีโหมดให้เลือก3โหมดนะครับผมมันอยู่ข้างล่างตรงนี้มีเรื่องของอีคอนนะฮะโหมดประหยัดฮะโหมด normal นะฮะแล้วก็โหมดสปอร์ตหน้าจอต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบโหมดธรรมดาก็คือขับทั่วไปโหมดอีคอนเนี่ยก็คือช่วยคุณประหยัดด้วยการที่ ECU เข้ามาคุมนะครับเรื่องของเครื่องเกียร์ลิมปิกแอร์นะครับให้เหมาะกับมันจะมีกราฟิกที่หน้าจอให้เห็นด้วยใช่ครับแต่วันนี้อยากให้ลองเล่นโหมดสปอร์ตว่ามันแค่ไหน normal แล้วก็ไปสปอร์ตเนี่ยกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปใช่การตอบสนองคันเร่งไวมากขึ้นชัดเจนเลยแล้วลองเล่นเล่นกับเกียร์เพดเดิลดูพี่ไวมากไวมากคือตอบสนองไวมากเราจะลากเกียร์ไปนะฮะลากเกียร์4ขึ้นไปนู่น 5,000 รอบเปลี่ยนปุ๊บทันทีเหมือนกันนะไวมากคือผมเป็นคนนั่งโอ้นี่104เลยคือผมเป็นคนนั่งข้างได้ยินเสียงเกียร์ชัดนะครับชัดในระดับที่ว่าเบาๆเพราะว่ารถเก็บเสียงดีมากดีระดับที่ว่าโอ้โหเสียงลมได้ยินน้อยมากฮะตอนนี้อยู่100เนี่ยเสียงลมแทบไม่มีเสียงความถี่ต่ำด้านล่างพื้นนะฮะเสียงยางแทบไม่มีเสียงผ่านรอยต่อถนนนะฮะไม่ได้เวอร์นะครับท่านผู้ชมมาลองเส้นมอเตอร์เวย์กับซีวิคนะครับเงียบสนิทจริงๆแต่อยากให้ฟังเสียงเกียร์ว่ามันเก็บเสียงได้หมดเลยเงียบมากเงียบคุณจะได้เสียงคลางเบาๆอื้อเราลองลากเกียร์ดูก็เสียงเข้ามานิดเดียวเองแต่เป็นเสียงคลางที่แบบมาแบบหนักแน่นฟังแล้วแบบสปอร์ตมากมันเป็นเสียงคลางที่แบบโอ้โหเล้าใจมาก ไปลองไปจินตนาการกันดู ครับผมแล้วลองเล่นเกียร์ดูพี่สุดแล้วอ่ะมันแวบเดียวมันขึ้น103 104แล้วเนี่ยโอ้โหเร็วมากเลยข้างหน้านะครับมีสะพานรอยต่อนะพี่ตั้มลองดูนะครับเรื่องของโชคอัพนะครับเซตนี้ที่เขาปรับจูนมานะครับดูว่ามันเป็นยังไงตึ๊บเป็นไงพี่หนึบหนึบนิ่มแบบหนึบหนึบมันนิ่มแบบหนึบนะนิ่มแบบหนึบโอ้คือขับสบายจริงๆนะเวลาเส้นต่างจังหวัดเนี่ยคือถ้าช่วงล่างมันนิ่มมากเนี่ยมันจะทำให้คนขับเหนื่อยแรงสะเทือนมันไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องพวงมาลัยเลยใช่พวงมาลัยค่อนข้างแมนมากบางเจ้าเซตช่วงล่างมาแข็งมันก็ทำให้เรารู้สึกกระด้างเราอาจจะขับสนุกแต่คนนั่งรอบๆตัวเนี่ยไม่สนุกด้วยนะครับถ้ามันสปอร์ตเกินไปนะครับช่วงล่างที่ดีนะครับของรถแบบนี้แน่นอนคุณไม่ได้ขับคนเดียวหรอกคุณต้องมีเพื่อนมานั่งด้วยคือเนี่ยมันเป็นรถบ้านใช่มันยังคงเป็นรถบ้านอยู่ครับผมแต่เป็นรถบ้านที่คุณสามารถสนุกกับมันได้อยากสนุกมากคุณก็เอาไปต่อยอดเอาใช่คุณอยากจะไปแต่งเพิ่มอะไรเพิ่มอ่ะได้ถามว่าเครื่องแบบนี้คุณอยากจะไปปลดล็อกมันหรือทำอะไรมันก็ทำได้แต่ผมว่าแบบนี้กำลังดีนะกำลังดีแล้วล่ะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพิ่มเติมเลยถ้าจะทำคือมีช่วงล่างหรือเป็นรถเป็นร้อยมันสวยแค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วครับเพราะเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานทั่วๆไปอ่ะการใช้งานทั่วไปว่ามันตอบโจทย์อยู่แล้วอ่ะมาเต็มที่เลยก็อีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะไหนเรามีพี่ตั้มมาเป็นแขกรับเชิญแล้ว 1,500 เทอร์โบเนี่ยที่เขาว่ากันว่าแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นในระดับที่ว่ารู้สึกได้นะรู้สึกได้มันก็ไม่ได้เยอะมากถูกป่ะเพราะว่ามันจาก173แรงม้าเป็น178นะครับแรงบิดจาก220เป็น240เนี่ยบางคนอาจจะเอ้ยมันก็นิดหน่อยแต่มันรู้สึกได้จริงอยากถามพี่ตั้มว่าเป็นไงถ้าไม่บอกว่าเป็นเครื่อง 1,500 อย่างเงี้ยคันเนี้ยไม่รู้เลย จริงเออพูดตรงๆไม่ต้องไปซีเรียสเลยแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะเลยคือเราทดสอบรถกันมาเยอะอ่ะทุกวันนี้บางทีไม่ต้องถามแล้วว่าเครื่องไซส์แค่ไหนอ่ะครับผมเพราะว่ามันคุณเจอซิตี้เทอร์โบเข้าไปคุณก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยมันดาวไซซิ่งลงมาโดยที่แบบไซส์รถขนาดนี้ 1.5 เทอร์โบแล้วขับแบบนี้ใครจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้มันไปกันได้ขนาดนี้แล้วอ่ะใช่ไม่บอกก็ไม่รู้อ่ะเออจริง คือเมื่อก่อนเนี่ย Civic เนี่ยผมพูดเลยนะสมัยรุ่นผมเมื่อ10ปีแล้วเนี่ย มีแค่ระบบ VSA นะ traction control เนี่ยนี่ถือว่าแบบโอ้โหโคตรเจ๋งเลยนะพี่มีระบบนี้เข้ามานะแบบไม่ต้องกลัวว่าเข้าโค้งลื่นๆนะหรือว่ามีการลื่นถลายอะไรมันก็ช่วยรถก็ช่วยใช่ป่ะนี่ทำให้เลยว่า FD รุ่นแรกที่บ้านเลยเนี่ยกระหลัวไปเลยเครื่อง 1,800 นะคือฟังก์ชันสูงสุดที่เรามีอ่ะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของอุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ใน Civic รุ่นใหม่เครื่อง 1,800 ที่มีอ่ะยังขับสู้ 1.5 เทอร์โบตัวนี้ไม่ได้เลยครับผมคือแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใช่ถ้า
แถมเขาก็ให้กุญแจมา2ดอกด้วยพี่ครับมันมีแบบแบนๆใช่ไหมพี่ตั้มกับอีกแบบนึงก็เป็นแบบปกติกุญแจแบบเดิมเลยก็ตอนแรกอะหลายคนบอกปุ่มสตาร์ทมันหายไปไหนนะไอ้แผ่นๆเนี่ยไม่มีแต่ไอ้ที่เป็นแบบเดิมเนี่ยมีสตาร์ทนอกรถได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอผมก็ไปดูศึกษาดีๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้ RS ที่คุณได้สมาร์ทคีย์แบบเนี้ยคุณสามารถสตาร์ทจากมือถือได้เพราะคุณมี Honda อะไร Honda Connect เดี๋ยวนี้เขาเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนกันอ่ะพูดถึงนิดนึงแล้วกัน Honda Connect รถหลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้ขายมาพร้อมแอปพลิเคชันที่ใช่ก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไป Honda เขาเรียก Connect มันทำอะไรได้คล้ายๆกันแหละเหมือนกันก็อย่างเช่นนะครับดูเรื่องของการเช็คระยะการเข้าซ่อม2ดูเรื่องข้อมูลผู้ขับขี่ก็เรียกว่าดึง Data Log อ่ะจะนึกออกไหมสามารถเช็คดูข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นได้ OBD ดูในมือถือได้หรือว่าดูว่ารถเราอยู่ไหน GPS บางค่ายรับหน่อยจำกัดวงพื้นที่ด้วยรถออกนอกพื้นที่นะแล้วมีแจ้งเตือนด้วยใช่แต่อย่างคนหน้านี่ก็สั่งได้นะพี่จะให้เปิดปิดประตูเปิดแอร์เหมือนเวลคัมอ่ะให้มันเย็นๆก่อนเราขึ้นเนี่ยเรียกเด็กได้ไหมมันก็ทำได้เรียกเด็กได้ด้วยเหรอโอ้โหมันจะรำเรียกลูกไงใช่นะก็คนใช้เนี่ยมันมีแอปแล้วมันก็สะดวกสบายแล้วแหละนะใช่เรื่องของ e85 เนี่ยโอ้โหเวอร์ชันเก่าไม่มีนะครับเวอร์ชันนี้มี e85 แล้วนะซีวิกเดิมเติม e85 ไม่ได้ใช่ครับก็บางคนก็ชอบเติม e85 ไงมันก็ได้เรื่องของสิทธิหลายๆอย่างเนาะทำให้ราคารถมันก็โอเคขึ้นหน่อยเพราะมันเติมได้ถึง E85 ด้วยมาดูในส่วนของเรื่องของคู่มือเจ้าของรถนะฮะคู่มือเจ้าของรถคืออะไรนี่มีบอกด้วยตำแหน่งอุปกรณ์ในรถของท่านเหมือนสมุดเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่มีสมุดแล้วสิมีสารบัญด้วยมีการคุณท่านเอ้ยนี่คือ Apple CarPlay พอดีมีไลน์ส่งเข้ามามันก็เด้งขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือ Apple CarPlay ที่ผมบอกผมเชื่อมไว้ไม่ได้ใช้สายออกไปกลับไปที่เดิมจะมี Honda Sensing รายการไฟแสดงสมมติกดตัวอย่างอันนึงนี่เห็นไหมครับสมมติเขาบอกว่าไฟรูปแบตเตอรี่เราขึ้นคืออะไรมันก็จะอธิบายเฮ้ยจริงว่าจริงว่าก็เหมือนในสมุดคู่มือเลยแต่ในสมุดคู่มือเราไม่ค่อยได้มาเปิดอ่านกันหรอกใช่ครับตึ้งไฟเตือนตัดหมอกนะโอ้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ใช้รถได้ง่ายขึ้นเลยพี่ค้างไว้อยู่อะไรอย่างนี้เราเช็คในนี้ได้หมดเลยนะเนี่ยมีอะไรอีกเฮ้ยดีมี Honda Sensing ก็มีอธิบายว่าอะไรคืออะไรเนี่ยมีอธิบายมีบวกเข้าไปดูได้หมดถือว่าโอเคนะอันนี้มีประโยชน์จริงๆชอบผมอยากเห็นสารบัญเขามีอะไรบ้างเข้าไปดูพี่โอ้โหคือทั้งเล่มอ่ะอยู่นี้หมดเลยเขาจัดเป็นหมวดให้อ๋อมันมีไหมยังมีคู่มืออยู่ไหมไม่มีแล้วพี่ไม่มีคู่มือเขาก็มีเป็นภาพกราฟิกให้ดูด้วยว่าครับเครื่องเสียงการเชื่อมต่อหรืออะไรทำงานยังไงสวิตช์ควบคุมเป็นยังไงก็เหมือนคู่มือเลยแหละย่อคู่มือมาใส่ไว้ในนี้เลยทีนี้ก็อีกอันนึงผมอยากให้ดูนะเรื่องของคำนวณระยะทางเจ้าโหมดนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองเล่นทีนึงแล้วมันก็คือทิป A ทิป B ที่บอกใช่ไหมแต่เรามาลองดูดีกันที่อยากให้ดูคือค่าเฉลี่ยครับวันนี้เราใช้ระยะทางไปกลับนะมอเตอร์เวย์144กิโลใช่ไหมรถคันนี้เขาบอกว่าประหยัดและน้ำมันระดับ17กิโลเมตรต่อลิตรพี่วันนี้เราขับไปที่ 13.3 ก็ถือว่าทั่วไปคือใช้งานปกติเราไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้มีการแบบว่าขับเทสหนักๆไม่มีนะขับทั่วไปเลยก็อยู่ประมาณ 13.3 กิโลเมตรต่อลิตรแต่เราไม่รู้ว่าน้ำมันที่เราใช้วันนี้คืออะไรครับส่วนใหญ่คนขับซีวิคก็อยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ก่อนหน้าเรานี่เขามีก่อนหน้าเราด้วยคนนี้12โอเคนี่สิอันนี้หวดแน่นอนคนนี้ไปทำอะไรมาโอ้โหอันนี้น่าจะแบบเร่งสุดเลยนะจัดหนักอ่ะจัดหนักนะ 8.4 โหดมาก14อ่ะ 8.4 ระยะทาง48โลด้วยใช่กดอย่างเดียวกดอย่างเดียวพี่เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือของคนอื่นนะ14 12 13ก็อยู่ประมาณนี้13 14กิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้ก็ตอบคำถามได้ว่ามันประหยัดประมาณไหนนะครับในก้อนๆประมาณนี้แหละประมาณ12ใช่13เมื่อกี้นะครับเราลองทำท็อปสปีดด้วยพี่ตั้มใช่ตอนนี้ขับเป็นไงบ้างเมื่อกี้โอ้ยคือไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ทำไปเนี่ยเอาง่ายๆนะแต่200นะครับแต่200แต่เราไม่ได้นับนะว่าช่วงเวลามันแค่ไหนแต่ว่าช่วงเวลาไม่นานน่ะจาก100 104 105 106ไปแตะ200เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเร็วเลยนะเพราะว่าอะไรตัวถังอ่ะช่วงล่างนิ่งมากครับพวงมาลัยนิ่งมากคือไปถึง200โดยที่ทุกอย่างยังคงนิ่งแบบเนี้ยแล้วนี่เป็นรถญี่ปุ่นนะรู้สึกเหมือนกันผมเป็นคนนั่งข้างพี่เมื่อกี้ผมไม่มีความกลัวเลยนะรู้สึกแบบเฮ้ย200เหร
ทำไมมันรู้สึกแบบเหมือนเราขับอยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าใช่ๆมันนิ่งมากจริงมันนิ่งมากแต่อันนี้ต้องบอกว่าอย่าไปทดลองทำเมื่อกี้เรามีช่วงจังหวะหนึ่งที่สามารถทำได้ก็เลยลองนะฮะซึ่งมันก็มาแตะได้เร็วถึงขนาดแล้วเมื่อกี้เราก็เจอพวกคอสะพานนะดูเรื่องของโชคกันรีบาวปรากฏว่ามันเป็นโชคที่นุ่มมากโอ้นุ่มแม้จะความเร็วสูงนะนิ่งขึ้นคอสะพานที่150อ่ะความเร็ว150แล้วขึ้นคอสะพานน่ะยังแบบหนุบหนุบใช้คำว่าหนุบมันหนุบกำลังดีอ่ะเออถือว่าตามวัยพี่เราชอบสไตล์นี้นะไม่แข็งเกินไม่อ่อนเกินกลายเป็นว่ามันมีค่ากลางที่ใช้งานได้แบบค่อนข้างดีเลยแหละดีเลยค่อนข้างดีอ่ะถ้างี้วันนี้ผมจะสรุปปิดท้ายเทปนี้กับพี่ตั้มพุทธีนะเอาเป็นว่าถ้าผมให้พี่เลือกสัก3ช้อยครับพี่ชอบอะไรละกันอ่ะใน Civic ตัว RS ตัวนี้ครับที่ชอบอย่างแรกเลยชอบน้ำหนักของพวงมาลัยเป็นการคอนโทรลที่มีความสุขมากเพราะอะไรมันมีความแม่นยำค่อนข้างมากแล้วก็ให้น้ำหนักที่ดีอันนี้ผมชอบที่สุดเลยแล้วก็รองลงมาก็คือเรื่องของระบบ Honda Sensing ตัวนี้แหละที่มันช่วยให้เราใช้งานได้อย่างปลอดภัยการขับออกต่างจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการใช้งานมากขึ้นผมไม่ต้องมีหลายข้อผมว่า2 อย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้กับมันละได้ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Honda ด้วยสำหรับที่ให้รถแล้วก็เชิญเรามาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มีความสุขมากแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับคาร์บันดี้นะครับทุกเรื่องราวของรถยนต์นะครับหาดูข้อมูลได้ในคาร์บันดี้ครับรวมถึงโปรโมชั่นดีๆแต่ละเดือนนะครับอัปเดตก่อนใครที่คาร์บันดี้กับผมครับผมผมจะลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยกับปีออนไลน์นะครับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์แล้วก็ฝากรายการนันหนวดพาไปหัวอีกหนึ่งอันและในช่องเรามีหลายรายการนะบางวันก็มาปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับโอเคเจอกันใหม่นะครับ